ความสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างไฟนี้อืดอ่ะอืดอ่ะเออเกมที่ยังไม่อืดเกมเกมเพราะว่าแม่ต่อยนานด้วยสเต็ปแรงมันยังไม่เข้าที่ไฟนี้มันแตกต่างจากการชกคิกบ็อกซิ่งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วหรือเปล่าครับเยอะมากครับเพราะว่าผมน้ำหนักผมปะทะได้ผมกล้าที่จะกล้าบวกกล้าเลยปะทะได้เนี่ยเมื่อก่อนผมต่อยปะทะไม่ได้เลยตอนนั้นจะจับโอเคเนาะครับผมปอนด์ปอนด์18ลดโลเดียวไปต่อยอ้าวเหรอใช่ผมลดโลเดียวไปต่อยอ่ะอ๋อมันกระเด็นกระดอนที่มันปะทะเข้าไม่ได้เลยโดนแล้วมันก็มีอาการติดบล็อกก็เมาโดนติดบล็อกก็เด็นติดบล็อกก็ยังมีอาการเหมือนกันเล็กเขาเยอะนี่ยังไม่คุ้นยังไม่จับหรือว่าผมยังต่อยไม่ดีเพราะมันตื่นแต่ถ้าเป็นมวยไทยอ่ะมันมองไม่ได้มันอ่านเราดึงจังหวะแล้วบวกได้คือเรารู้สึกว่ามันกดดันด้วยป่ะกดดันครับบ็อกซิ่งมันหลายอย่างมันแค่ไม่มีศอกไม่มีเข่าไม่มีอะไรไม่มีจับขาเนี่ยมันคิดเองเราคิดเองว่าไอ้เรากลัวเผลอฟันอย่างเดียวเลยจับไปเผลอจับนักจังหวะมันได้จับอัตโนมัติเลยพอแบบการปอกกันนี่กระกะจะสับเลยครับแล้วพูดถึงเตรียมการชกบนเวทีครับมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมฮะเตรียมไปตามแผนนะครับเพราะว่ามาเขามาไม่บังผมรู้ว่าเขาไม่บังก็เลยถ้าไม่บังผมเตะยัดแน่นอนคือก็เดินเข้ามาหาเราอยู่แล้วยัดแน่นอนเท่าแขนนะครับอันเป็นแผนที่เราพยายามไต่บริเวณช่วงล่างโลคิดไปไวใช่ครับลงล่างขึ้นบนว่าตรงนี้ไม่ได้เตะคอเพราะว่าเขารู้ไปขึ้นบนออกการเขาสูงครับแล้วจังหวะที่ไต่แล้วเขาหมุนตัวแล้วเขาแบบเหมือนประมาณว่าจะบอกกรรมการว่าแขนเจ็บอ่ะการรู้อย่างเงี้ยก็รู้สึกอ่ะเป็นไรเป็นไรเป็นแต่ว่าผมมันเจ็บแล้วล่ะก็พอแล้วแสดงว่าดอกนั้นไม่ได้หวังผลไม่หวังผลก็แต่ยัดแรงทุกเม็ดอ๋อแรกเห็นรู้สึกเขาจะช้าเอื่อยแล้วแต่ยัดไปทีเขาเจ็บสองยกนี่เตะประมาณจำไม่ได้เลยเปิดมาเป็นรูเลยต้องไปดูภาพย้อนหลังแล้วตัวในส่วนตัวเนี่ยฮะเรามองว่าคีเลนเป็นไงครับเป็นผู้ต่อสู้ที่เขาเป็นคนที่ทนนะแข็งแรงนะหมัดเขาใช้ได้แต่ผมก็ไม่ประทะเพราะว่าถ้าปัดชิดอย่างเงี้ยดูเขาแล้วเขาพุกแรงต่อยแรงก็โดนมีโดนนะเพราะว่าผมพอดีหลีกจังหวะมันหาจังหวะแบบไม่ได้เกรงเลยนะครับขาไม่ไปอ๋อจริงๆแล้วคีเลนนี่หนักเหมือนอย่างที่การคิดเว้นะครับหนักหนักก็ผมโดนผมก็อยู่ได้ผมไม่หนอกก็อย่างที่กันพูดมาข้างต้นก็คือเวทเราเยอะขึ้นการประทะโดนแล้วผมฟื้นผมไม่หนอกแต่มันต้องมีโดนบ้างแหละมันต่อยมวยมันก็ต้องโดนบ้างเลยจริงไฟที่เราไปต่อยเมืองจีนก็เหมือนเป็นรอยดำเป็นฝันร้ายอะไรบางอย่างรอยแผลในใจตลอดตั้งแต่จำเมืองจำไม่เคยรู้สึกว่ามันปวดปล่อยไหมครับปวดปล่อยได้ต่อยเขาไม่ปวดปล่อยก็คือได้เจอนักมวยจีนกันนะฮะเอาชีนะฮะอดีตมันผ่านไปแล้วแก้ไขได้ไม่เป็นไรเรามีโปรแกรมไฟถัดไปเป็นไงครับกับการที่จะขึ้นมาแล้วก็จะเรียกกระทิ้งคงไม่ได้นะกับการป้องกันแชมป์กับตำนานระดับรุ่นพี่อย่างซูเปอร์บอลก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเดียวไม่ได้ต่อยดีเขาเป็นมวยไทยด้วยผมว่าเป็นที่แล้วตายแล้วในตอนนั้นถ้าท่านหยดนึกย้อนกลับไปการเคยดูเขาครั้งแรกเนี่ยการเคยดูซูบอลต่อยครั้งแรกนี่กี่ปีแล้วครับเมื่อก่อนที่เขาต่อยที่จีนก็ดูไว้จีนต่อยวันอะไรเขาก็ดูตลอดโอ้น่าจะตั้งแต่ปีดูตลอดในเมืองไทยเลยเคยได้ทันได้ดูไม่ทันนะถ้าพูดถึงอย่างไฟที่เราประกบเจอเนี่ยป้องกันแชมป์เราคิดว่าข้อได้เปรียบของเราในการเจอซูบอลคืออะไรครับข้อได้เปรียบเอาชัดๆเลยไหมแต่เป็นมวยไทยครับมันทางผมก็คือถ้ามันชกในกติกาในรูปแบบเนี้ยเราคิดว่าที่ผมฟันไม่ออกอืดแต่ว่าผมก็พยายามปรับให้เข้าให้ได้พยายามความฝันผมว่าอยากได้สำคัญคิกบ็อกซิ่งนะก็พยายามปรับให้มันต้องได้อ่ะเดี๋ยวเรายังไม่ชินแล้วถ้าเจอของเขาเลยคืออะไรครับเขาพี่เขาออกแข้งไวจังก็แข็งแรงนี่ถามมั่นใจความมั่นใจในไฟหน้าเป็นยังไงครับผมมั่นใจ 100% อยู่แล้วถ้าผมพร้อมใจอยู่แล้วเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วต้องเจอกันมันหนีกันไม่ได้
ารท้าทายถึงพี่บอลหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องส่งสารครับเดี๋ยวเจอแล้วเดือนหน้าสองเดือนหน้าเอ้ยเดือนหน้าก็เจอแล้วเนี่ยส่งสารเราจะเจอแน่นอนกันยาตุลาครับก็เดือนตุลาครับตุลาแล้วจริงนักชกที่เรารู้สึกประทับใจในชีวิตนะคือใครครับชอบเพชรมรกตนะเพชรมรกตที่ต่อยล่าสุดที่ต่อยชิงแชมป์เขาสู้กันมันเนี่ยแต่ยกแรกยกห้าเลยเหนียวด้วยต่อยยากคนสุขีอ่ะดังนั้นแล้วครั้งนี้เห็นบอกว่ามีเจ็บขาเตะจนเจ็บหรือโดนอะไรเนี่ยเตะโดนเจ็บโดนอะไรไม่รู้เตะโดนมันจะแบบมันยัดเข้าไปมันโดนศอกเขาดูแล้วอ๋อล่ะอ๋อเตะแล้วเราเจ็บโอ้แสดงว่าอาจจะโดนศอกเป็นไปได้ไหมโดนมันชินแล้วเจ็บมันชินแล้วเจ็บจนชินแล้วแต่อีก2วันที่หายครับโอเคไม่เป็นกังวลอะไรการไปนี้อยากขอบคุณเลยบ้างเมื่อกี้มีเสียเกมบอกว่าถือว่าคลายการกดดันแผลที่เคยแพ้ในคิกบ็อกซิ่งมากันก็ถือว่ายังอาจจะถือว่าไม่ได้คลายแหละเพราะยังไม่ชนะคนที่เราเคยแพ้มาแต่น้องเกมเนี่ยเสียเกมเนี่ยบอกว่าจะพยายามเสริมให้กันเนี่ยไปได้ทั้งสองขาเลยตัวกันมองยังไงบ้างครับก็ค่อยพัฒนาไปเวลาแม่งเหลือเยอะครับแต่เรื่องมวยไทยทางของเราเนี่ยมั่นใจว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ยอมปล่อยขัดของมึงป้องกันแชมป์ได้ไฟเดียวผมจะมันหลุดไปมันคงเป็นไปไม่ได้ครับให้มันอยู่มานานเลยจะป้องกันสักเท่าไหร่19ครั้งพอมั้ยอยู่ผมตลอดไปเอาจริงแล้วกันมันมีอยู่คู่ต่อสู้อยู่คนหนึ่งที่อยากให้กันพูดถึงเขาอะหลายคนในโลกโซเชียลไม่พูดถึงเขานะนั่นคือโจนาธานเอ้ยผมไม่เอ่ยชื่อคุณรู้เลยจะพูดอะไรกินอยู่แล้วเอ้ยแบบไม่พูดดีกว่าให้มาเพราะว่ามันมีครับมันแฟร์ไปต่อพี่บอลเนี่ยผมก็เลยไม่ได้พูดแต่ผมเตรียมมาแล้วว่าพูดสงสารหนึ่งเขาไงแล้วนิ่งๆดีกว่าครับตอนนั้นขึ้นมาต่อพี่บอลแล้วค่อยพูดตอนนี้ขอส่งสักหน่อยได้ไหมส่งถึงแฮกเกตตี้สักหน่อยได้ไหมแฮกเกตตี้เหรอแฮกเกตตี้เดี๋ยว welcome featherweight you talk too much you know I don't talk see you วันนี้อยากขอบคุณอะไรบ้างน้องขอบคุณลูกพี่ใส่แขกครับแล้วก็ขอบคุณโค้ดคิวแล้วก็พี่หวังแล้วก็ทีมงานพีเคทุกคนแล้วก็โค้ดรีลอยออนแท็กก็มีส่วนร่วมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่มาเชียร์วันนี้โอ้เยอะมากรู้สึกมีกำลังใจมากครับมีแฟนคลับเยอะมากเลยนะวันนี้ภูมิใจมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยขอบคุณชนะกินด้วย